ก็ไปเล่นสกูตเตอร์ค่ะส่วนแม็กซ์เนี่ยก็ไประบายสีแบบเละเทะเลยส่วนโซอี้เนี่ยก็มาเล่นจิ๊กซอนะคะแล้วคาราเบล่าล่ะคาราเบล่าอยู่ไหนพิงเพรูมกับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเรื่องนี้เลยค่ะสมายคอคาไดสมายนะคะเป็นหนังสือที่พาทุกคนนะคะไปรู้จักจระเข้ตัวหนึ่งค่ะที่ชื่อว่าเจ้าคาราเบล่านะคะแต่ว่ามันเนี่ยมีปัญหากับการแปลงฟันเนื่องจากจระเข้เนี่ยฟันเยอะมากก็เลยต้องใช้เวลาในการแปลงฟันยาวนานมากเลยค่ะรายละเอียดรีวิวจะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยค่ะค่ะสำหรับหนังสือสมายคอคคาไดสมายนะคะเป็นหนังสือที่สนุกมากๆเลยค่ะเลยอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกันนะคะไปดูกันเลยค่ะเป็นเรื่องของสัตว์5ตัวค่ะในบ้านต้นมะม่วงเริ่มเรื่องก็มาจากตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาตื่นนอนแล้วสัตว์ทุกตัวเนี่ยก็เริ่มแปรงฟันค่ะคนนี้เนี่ยชื่อว่ารูบี้นะคะเป็นกระต่ายน้อยเลียมเป็นเสือค่ะแม็กซ์เป็นลิงส่วนโซอี้เนี่ยก็เป็นม้าลายค่ะและมีตัวนึงเนี่ยที่ชื่อว่าคาราเบล่าซึ่งมันก็คือจระเข้นั่นเองค่ะคาราเบล่าเนี่ยเป็นจระเข้ก็เลยมีฟันเยอะมากๆนะคะทุกตัวก็เลยเริ่มแปรงฟันค่ะตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาเล่นแล้วนะคะรูบี้เนี่ยก็ไปเล่นปราสาททรายเลียมก็ไปเล่นสกูตเตอร์ค่ะส่วนแม็กซ์เนี่ยก็ไประบายสีแบบเละเทะเลยส่วนโซอี้เนี่ยก็มาเล่นจิ๊กซอนะคะแล้วคาราเบล่าล่ะคาราเบล่าอยู่ไหนคาราเบล่าก็ยังแปลงฟันอยู่เลยค่ะมันแปลงแล้วก็แปลงนะคะตอนนี้ถึงเวลาอาหารกลางวันแล้วรูบี้ก็กินมะม่วงแสนอร่อยเลียมก็กินโลลิป๊อปมะม่วงส่วนแม็กซ์ก็กินแมงโก้มิลค์เชคค่ะส่วนโซอี้ล่ะโซอี้ก็กินแมงโก้แซนด์วิชนั่นเองแล้วคาราเบล่าล่ะคาราเบล่าอยู่ไหนคาราเบล่าก็แปลงฟันอยู่เหมือนเดิมค่ะถึงตอนนี้เนี่ยหน้ามันเบื่อมากๆแล้วตอนนี้เนี่ยก็ถึงเวลาเล่นแล้วนะคะรูบี้ก็หมุนตัวเป็นกลมๆค่ะเลียมเนี่ยก็กระโดดเล่นไปมาแม็กซ์ก็กระโดดขึ้นกระโดดลงนะคะส่วนโซอี้เนี่ยก็หมุนตัวรอบๆค่ะแล้วคาราเบล่าล่ะคาราเบล่าอยู่ไหนตอนนี้คาราเบล่าแปลงฟันเสร็จแล้วค่ะตอนนี้พร้อมที่จะไปเล่นแล้วแล้วเพื่อนๆล่ะอยู่ที่ไหนกันตอนนี้เป็นเวลาเข้านอนแล้วทุกคนก็เตรียมจะนอนโดยต้องมาแปลงฟันก่อนนอนแล้วล่ะตอนนี้คาราเบล่าถอนหายใจยาวมากเลยถึงเวลานอนแล้วหรอต้องมาแปลงฟันอีกแล้วรูบี้ก็มีไอเดียดีๆค่ะมันบอกให้คาราเบล่าหลับตาก่อนนะเดี๋ยวเราจะมีของขวัญมาเซอร์ไพรส์ตรงนี้นะคะก็ให้เด็กๆลองทายดูค่ะว่าของขวัญที่อยู่ในห่อนี้มันคืออะไรนั่นก็คือแปรงสีฟันพิเศษสำหรับคอคคาไดโอ้ดีใจจังเลยพรุ่งนี้เราจะได้เล่นด้วยกันแล้วแล้วคาราเบล่าก็ยิ้มกว้างมากๆเลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวแห่งมิตรภาพของเพื่อนๆค่ะถึงแม้ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะมีรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าสัตว์ทุกตัวเนี่ยก็มีความเห็นอกเห็นใจนะคะช่วยเพื่อนแก้ปัญหาเพราะว่าเขาก็จะได้ไปเล่นด้วยกันในวันพรุ่งนี้นั่นเองค่ะก็เป็นหนังสือที่อยากจะมาแนะนำคุณพ่อคุณแม่นะคะอาจจะหาซื้อยากนิดนึงค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเห็นในห้องขายนิทานมือสองเล่มนี้นะคะรีบเอฟได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ